ชีกันตับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกบางพันโพหรือบางที่คนไทยดีในเรื่องพืชของการผลผสมของการปลูกข้าวเนี่ยจะได้รับรางบประมาณที่ให้มาซื้อเนี่ยทางเดือนจันทร์ของเรานะครับถึงมือเกษตรกรทุกท่านนะครับในเอกถังหรือ611กิโลเนี่ยถ้าไปคูณขอ4 3ก็ขออะไรก็แล้วแต่บางทีบอกผมได้80บาทได้90ไร่ใครทำงานนะครับประมาณ45 46ไร่เนี่ยที่รัฐบาลเขาช่วยประกันรายได้ก็ถือว่าดีดีมากเลยทำไมงั้นไม่เหลืออะไรแล้วเงินก้อนนี้จะไปทำอะไรอะคะที่ได้มาชดเชยมาเนี่ยเงินที่ได้ชดเชยมานี่จะไปทำอะไรอะผมเขายังไม่ได้ให้ที่แม่ก็ค่ารถไถค่าไร่ไปหมดแล้วก็คือเอาไปจ่ายค่าที่ปลูกข้าวนี่เนาะหรือจะค่าปุ๋ยได้ในปลายครับปุ๋ยเหลือเราก็ได้อีกโครงการนี้สมควรที่จะทำไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งเลยรายได้เนี่ยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยให้กับเกษตรกรโดยตรงครับเขาสามารถที่จะวางแผนได้ด้วยครับว่าฤดูกาลหน้าควรจะผลิตข้าวแบบไหนครับความเสี่ยงด้านราคาของเกษตรกรเรื่อยๆครับ